เรื่องราวที่ถูกเปิดเผยผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อว่าธีรพงษ์สละชั่วนะคะเจ้าตัวมีการโพสต์ภาพค่ะที่บริเวณ4แยกวิมานเมฆถนนพลพิสัยตัดประชาอุทิศเขตเทศบาลนครอุดรธานีพร้อมระบุข้อความบอกว่าสายเคเบิลพาดลงกลาง4แยกและผลที่ตามมาคือรูปที่3เป็นต้นไปเจ้าไหนรับผิดชอบด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ช่วยเหลือตอนนี้ผมถึงโรงพยาบาลแล้วแล้วก็มีการแนบภาพนี้ค่ะเป็นภาพของลูกชายนะคะถูกสายเคเบิลบาดเป็นรอยที่จมูกแล้วก็มีรอยฟกช้ำค่ะตาข้างซ้ายปูดบวมแล้วก็มีภาพของคุณธีรพงษ์เองที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปตรวจสอบพื้นที่ค่ะบริเวณ4แยกวิมานเมฆบนถนนประชาอุทิศนะคะเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมาก็เส้นทางนี้ก็ไปทางชุมชนบ้านเหล่านะคะซึ่งก็พบว่าจุดนี้ค่ะมีสายไฟฟ้าสายเคเบิลสายสื่อสารนะคะพาดอยู่บนสายไฟเป็นจำนวนมากนะคะส่วนสายที่ห้อยพาดลงมาบนถนนจนทำให้คุณธีรพงษ์เกิดอุบัติเหตุเนี่ยผลปรากฏว่าสายนั้นถูกตัดออกไปแล้วค่ะขณะที่มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้การอินเทอร์เน็ตนะคะรายหนึ่งก็ลงพื้นที่มาตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันทีนี้คุณธีรพงษ์นะคะอายุ32ปีซึ่งเป็นเจ้าของ Facebook ค่ะแล้วก็เป็นผู้ประสบเหตุนะคะก็เดินทางมาที่จุดเกิดเหตุพอดีก็มาเจอกับนักข่าวก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์มาจากบ้านค่ะทางชุมชนบ้านเหล่ากำลังจะไปรับลูกชายลูกชายเนี่ยเรียนอยู่ชั้นอนุบาล3อยู่ที่โรงเรียนเทศบาล10อนุบาลหนูดีค่ะอนุบาลถูกต้องแล้วค่ะอนุบาลหนูดีนะคะที่ถนนประชาอุทิศทีนี้ขาไปปกติแต่ขากลับเนี่ยมีสายเคเบิลห้อยลงมาบนถนนตัวเองไม่ได้สังเกตเห็นเลยก็ขับรถผ่านไปผลปรากฏว่ารถจักรยานยนต์ไปเกี่ยวเข้ากับสายนี้จนหงายหลังทั้งคู่แล้วก็ล้มลงค่ะทีนี้ลูกชายบาดเจ็บหนักกว่าตัวเองเพราะว่าตัวเองให้ลูกชายนั่งด้านหน้านะคะถูกสายเคเบิลบาดที่ดั้งจมูกแล้วก็ลูกก็แบบเลือดไหลเต็มหน้าเลยนะคะแล้วก็เกิดจากการที่ไปฟาดกับท้องถนนด้วยนะคะหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุตอนนี้ก็นำตัวส่งโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีเรียบร้อยแล้วนะคะไปฟังเสียงคุณธีรพงษ์พูดถึงเรื่องนี้ค่ะผมก็ขับไปรับลูกปกติพอขากลับมาจังหวะนั้นเป็นไฟเขียวผมก็ขี่ตามมาตามสัญญาณไฟมาช่วงจะพ้นสี่แยกผมสังเกตเห็นสายไฟนะครับเหมือนมีสายไฟพาดผมก็พยายามมองหาอยู่หันซ้ายหันขวาพอหันกลับมาอีกทีก็พาดเข้าช่วงหน้าครับแล้วก็หลังจากนั้นก็หงายหลังลุกมาอีกทีก็เห็นลูกเลือดอาบหน้าแล้วก็ร้องไห้อยู่ครับเจ้าตัวบอกด้วยนะคะว่าลูกชายเนี่ยเย็บไป2เข็มค่ะแล้วก็คุณหมอก็ให้กลับบ้านได้แล้วแต่ทีนี้เนี่ยตั้งแต่ลูกชายกลับมานะคะมีไข้ตลอดเลยตอนนี้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็น้องชายก็ได้ไปแจ้งความเอาไว้ที่สภ.เมืองอุดรธานีเอาผิดกับบริษัทเจ้าของสายเคเบิลรวมทั้งจะติดต่อขอภาพจากกล้องวงจรปิดจากร้านค้าที่อยู่บริเวณ4แยกจุดเกิดเหตุใช้เป็นหลักฐานด้วยนะคะเจ้าตัวก็ยืนยันว่าจะต้องมีการเรียกค่าเสียหายค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมรถค่ารักษาพยาบาลรวมทั้งค่าเสียโอกาสของลูกชายสาเหตุเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยลูกชายของคุณธีรพงษ์เนี่ยนะคะเพิ่งจะได้รับการติดต่อให้ไปแคสติ้งงานถ่ายแบบถ่ายโฆษณาทีนี้พอมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้มามีบาดแผลที่ใบหน้าแบบนี้ก็ไม่สามารถไปได้นะคะอย่างไรก็ตามหลังเกิดเหตุก็มีพลเมืองดีค่ะรีบโทรศัพท์ไปแจ้งที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอุดรธานีนะคะก็มีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาทำการตัดสายที่มันห้อยลงมาเพื่อที่จะไม่ให้เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นอีกค่ะ